ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel The Big Bike นะครับช่วงนี้กระแสรถอเมริกันกำลังมาแม่เป็นวัยรุ่นอเมริกันนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมรถอเมริกันอยู่หลายคันแล้วกันคันแรกพามาชมคันนี้ก่อนปึ๊บ Harley Davidson นะครับอันน่ะ Ion 883รถคันนี้เป็นรถประกอบไทยแล้วนะใหม่ได้มาแบบที่เห็นอยู่นี่เลขใหม่แค่พันเดี๋ยวดูเลขใหม่เท่าไหร่กุญแจเป็นกุญแจคีย์เลสแล้วนะครับเนี่ย 1,185 โลนะวันที่ถ่ายวันนี้นะครับอย่าบอกว่าคันนี้เดิมจนน่าเกลียดเลยดีกว่าไม่เคยได้ยินเสียงฮาร์เลย์ท่อเดิมเลยนะครับหรือว่าแบบตระกูลสปอร์ตเตอร์ท่อเดิมเป็นไงคันนี้ละเดิมมันก็เงียบดีจริงๆผมว่ามันเงียบแบบก็เงียบสไตล์ท่อเดิมนะครับกองอากาศทุกอย่างอะไรเดิมหมดเลยนะสีเสือเอาว่ารถคันนี้ยังมีอายุออกมาจากตอนมือแรกออกมายังไม่ถึงปีเลยนะครับคันนี้ก็ยังเอาว่าตีว่าปีหนึ่งแล้วกันพันกว่าโลเท่านั้นเดิมเลยเดิมจนน่าเกลียดแต่ก็สวยๆใสๆแล้วก็ไม่เคยเจอป้ายทะเบียนติดอยู่หลังรถเลยนะปกติมันจะต้องเป็นพับๆอยู่แถวนี้นะที่ได้มาผมเลยสับสนฮาร์เลย์เหมือนกันบอกตามตรงว่าสรุปรถเดิมมันหน้าตาเป็นไงวันนี้ไขข้อสงสัยแล้วอ๋อรถเดิมมันหน้าตาอย่างนี้นี่เองมาอันนี้เฉยๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกคันนึงดีกว่าเพราะว่าฮาร์เลย์นี่ดูบ่อยแล้วในช่องผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคันนี้ดีกว่าคันนี้นี่เจ้าเชฟโรเลตคามาโร่นะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยพาเดินดูรอบคันกันแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้ไม่อยากใช้คำว่ารีวิวนะใช้คำว่าพรีวิวก่อนแล้วกันเพราะว่าผมเพิ่งได้รถมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็หลายคนอย่าเพิ่งขอถึงรีวิวแบบจริงๆจังๆนะอันนี้พามาฉบๆก่อนเพราะว่าไม่อยากทำรีวิวจริงๆเดี๋ยวไม่ได้ขับอีก ทำทีไรวันต่อมาขายทุกทีเลยตั้งแต่มินิปอร์เช่ทำปุ๊บชั่วโมงหนึ่งจองทันทีเลยคันนี้ก็เลยเอาให้ดูแบบพรีวิวก่อนแล้วกันแล้วผมขอขี่เล่นเลยเดี๋ยวสักพักอาจจะทำคลิปรีวิวจริงๆจังๆให้ชมอีกนึงอันนี้พามาชมก่อนนะครับอารมณ์เหมือนตอนมัสแตงอ่ะตอนมัสแตงตอนแรกๆทำคลิปตัวคันเครื่อง 5,000 ตัวนั้นก็ทำคลิปไปสักพักนะครับพอคนเลิกดูขายทิ้งเลยยัวอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ขี่เล่นก่อนเจ้าอเมริกันมัสเซลนะครับคามาโร่ที่เห็นสีทองๆเนี่ยมันคือการแรปสติกเกอร์นะครับคือทองไปเลยแหละแต่เดี๋ยวผมคิดอยู่ว่าอยากแอบเหมือนแอบอยากลอกเหมือนกันนะเพราะว่าผมอยากให้มันเป็นสีบับเบิ้ลบีอะก็เห็นไหมเนี่ยซอกประตูเนี่ยเดิมๆนะครับเนี่ยมันเป็นสีแบบสีบับเบิ้ลบีเลยอะลอกมาเป็นสีเหลืองบับเบิ้ลบีนะครับก็เลยคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะลอกดีไหมแต่อันนี้คือได้มาเป็นสีทองตอนนี้เป็นรถปี2014นะครับและสำคัญได้เป็นพวงขวามาด้วยแต่ใจผมแอบชอบเป็นคือถ้าพูดถึงรถเมกันชอบแบบฟิลรถพวงมาลัยซ้ายนะแต่ก็โอเคพอมาถึงเรื่องเมืองไทยถ้าเกิดการใช้งานอะพวงขวามันก็สะดวกกว่านะเพราะว่าแต่ผมว่าจริงๆจากที่เคยประสบการณ์การใช้พวงมาลัยซ้ายมีอย่างเดียวคือขึ้นทางด่วนลำบากเท่านั้นเองต้องมีอีซี่พาสนะครับ ไม่งั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะกับเวลาลงแล้วจะโดนด่าว่าทำไมให้ผู้หญิงขับนะครับเพราะเวลาผู้หญิงขึ้นเอ้ยสาว แฟนผมขึ้นนะครับเขาจะขึ้นฝั่งขวานะครับก็คือจะขึ้นทางด้านขวาแล้วก็เราขึ้นทางด้านซ้ายมันก็เหมือนเอ้าทำไมเราให้เขาขับแล้วก็ผมเคยโดนพี่ตำรวจเรียกนะครับ เพราะว่าอะไรไอเราขับอยู่ฝั่งซ้ายแล้วปรากฏว่าตอนนั้นนั่งไปกับคุณพ่อนะคุณพ่อนั่งอยู่ฝั่งขวาแล้วก็คุยโทรศัพท์ยังเมามันเลยก็คุยนู่นคุยนี่นะครับปรากฏพี่ตำรวจเขาเห็นได้ว่าคนขับเป็นคนคุยนะครับก็เลยโบกแล้วเขาก็อ้าวพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายก็ปล่อยไปไม่มีอะไรนะไม่ได้ผิดเพราะว่าไม่ได้คุยโทรศัพท์นะครับก็เป็นเรื่องโจ๊กสำหรับพวงมาลัยซ้ายนะครับแต่คันนี้ก็เป็นพวงขวาก็คันนี้ได้สันลูปด้วยแต่คันนี้อยากบอกว่าของเยอะนะเห็นอย่างเงี้ยคือสไตล์รถเมกันมันก็จะดูแบบอุ่มอิ่มใหญ่ๆนะครับแต่คันนี้มันดูเต็มด้วยอีกอย่างนึงคือเรื่องของล้อนะครับดูล้อดูยางนะแล้วดูคาลิเปอร์ดูเบรกเนี่ยมาดูที่ล้อหน้าก่อนยางไซล้อหน้านี่มันเบิดอะวันนี้โคตรใหญ่เลย2 4 5 4 5ขอบ20นะครับโอ้โหมันใหญ่จริงๆแล้วดูจานเนี่ยขอบ20แต่จานก็เต็มซุ้มนะครับจานก็แบบอิ่มเกือบอีกเหลือช่องประมาณนิ้วครึ่งอะผมว่าประมาณนิ้วครึ่ง2นิ้วนะครับก็คือจะติดขอบแล้วเหลือไว้ที่ให้คาลิเปอร์นั่งนะครับส่วนคาลิเปอร์นี่ก็เบมโบ6พอร์ตนะครับอันนี้ส่วนหน้านะครับแล้วมาดูหลังแม่เจ้าไอ้หน้าใหญ่เนี่ยปกตินะครับเพราะส่วนใหญ่เขาจะแต
แต่งกันที่ว่าให้หน้ามันใหญ่หลังก็คือจะเป็นคาลิเปอร์เดิมบ้างอย่างเงี้ยอย่างงี้นะครับแต่คันเนี้ยหลังก็ใหญ่เอาว่าหลังนี่ใหญ่กว่ารถปกติทั่วไปของเบรกหน้าของรถทั่วไปเดี๋ยวจานก็โตเช่นกันนะครับยางก็ไซส์เบอร์อะไรวะ275 40ขอบ20นะครับโอ้โหมันช่างใหญ่สะใจดีจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือนี่ดูเบาะนะครับเบาะเป็นของ ZL1 นะครับเหมือนอารมณ์น่าจะเป็นตัวถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือเหมือนจะเป็นตัวพวกซุปเปอร์สแนคของ Mustang นะแต่นี้ก็คือจริงๆอ่ะตัวเนี้ยมันจะเป็นตัว RS นะครับแต่ก็แต่งเป็น SS เรียบร้อยละดูกุญแจซะก่อนกุญแจมันช่างดูเชฟโรเลตจริงๆกึ๊บเสียงท่อนุ่มนะคันนี้เป็น V6 ตอนแรกผมเอามาว่า V8 จริงๆมีในตลาดไหมผมว่า V6 นี่ก็ว่าหายากแล้วนะ V8 นี่หายากกว่า V6 หลายเท่านะแต่อันคันนี้ได้เอาว่าแค่ได้ V6 อารมณ์นี้มาผมก็ดีใจจะแย่แล้วแหละตอนแรกคิดไม่เป็นไรไม่ซื้อเลยเราไม่ได้ไปจะไปซัดไปแข่งอะไรไงกับใครนะครับแต่ปรากฏว่าผมลองวิ่งดูจริงๆผมว่าเฮ้ยผมว่าไม่รู้ว่ามีการแฟดกล่องหรืออะไรมาแล้วคือท่อเดินมาเรียบร้อยละท่อนี่สเต็ปซิ่งกองอากาศสเต็ปซิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อยากบอกว่าวิ่งเนี่ยผมลองเทียบกับฟิล Mustang 5,000 น่ะผมว่าออกตัวน่ะ0ถึง100ผมว่าไม่หนีกันเลยนะในฟิลของ0เพราะว่าผมว่าคันเร่งมันเบาผมว่าจังหวะ0ถึง40คันเร่งมันแอบเบากว่าตัว 5,000 อีกนะของ Mustang นะครับไม่รู้เขาเจ้าของเก่ามีการแฟดกล่องไว้แล้วแต่หูมันดึงดิ่งคือกดเป็นมาร์กแต่คิดว่าน่าจะแฟดแหละคิดว่านะครับคืนนี้ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนร่างเป็นบอมเบอร์บีหรือเปล่าก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็พามาชมโดยสังเขปแล้วกันว่ามีคามาโร่คือมาตอนแรกกะจะไม่อยากทำนะครับเดี๋ยวคนรู้เดี๋ยวจะโดนขายแม่เป็นคนขายรถที่ไม่อยากขายรถนะครับก็ทำให้ชมก่อนแล้วกันเพราะว่าหลายคนเรียกร้องมานะครับว่าอยากดูเหลือเกินเจ้าคามาโร่คันนี้เพราะว่าผมมีใครที่ตามไลฟ์สดล่าสุดก็จะเห็นเฉียวๆคันนี้แล้วก็แอบมาดึงให้ดูก่อนแล้วกันเจ้าคามาโร่นะครับคามาโร่เชฟโรเลตนะครับแล้วเดี๋ยวขออนุญาตขับแล้วเดี๋ยวไว้มารีวิวให้ชมกันอีกทีนึงแล้วกันโอเควันนี้เรื่องราวโดยมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ